มวยอ่ะเคยดูมวยเปล่ามวยยังมีหลายยกเลยใครก็ตัดสินมวยกันที่ยกแรกกันโอ้มวยมีหลายยกรีบทำไมมวยมีหลายยกผมไม่รีบอยู่แล้วใครรีบก็เปิดก่อนมวยมีหลายยกครับมวยมีหลายยกรีบทำไมอ่ะยังมีหลายยกมวยยังต้องมีแพ้ยก1ยก2ยก3มาพลิกกลับยกหลังยังได้เลยมวยปั้มอ่ะยังมีศึกชิงแชมป์เลยผมบอกแล้วมวยมันมีหลายยกก็ยังไม่อยากพูดเยอะครับเพราะของมันนี้มันต้องดูกันยาวๆมวยมันมีหลายยกจำไว้โยสิครับผมต่อเม้งนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะคุณผู้ชมที่ว่าเสียงของผมคลิปนี้มันจะแตกต่างไปเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนผมเมื่อไม่กี่วันก่อนผมเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาแล้วครับซึ่งตอนนี้ปากกูเป็นแผลเจ็บชิบหายเฮียและคือผมมีแผนที่อยากจะทำคลิปอยู่คลิปนึงไงแต่ว่าปากผมเป็นอย่างเงี้ยมันก็พูดคงจะไม่ได้อารมณ์นะครับผมก็เลยคิดว่างั้นเรามาทำคลิปเกี่ยวกับเบื้องหลังเขาคือใคร EP 4กันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นเพียงแค่คลิปที่ผมจะมาเล่าเบื้องหลังการทำคลิปเขาคือใคร EP 4เฉยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณโอตาตัวปลอมเข้าไปดูคลิปนี้ก็กดข้ามไปได้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรใหม่เดี๋ยวรอคลิปต่อไปก่อนนะครับผมหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ไปนะครับผมยอดตอบรับนี่คือดีมากๆคือแบบมึงเข้ามาดูรายการครึ่งล้านกูจะว่าตายก่อนอื่นเลยเรื่องที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเบื้องหลักนะครับผมนั่นก็คือรูปวาดภาพประกอบนั่นเองเอาจริงแล้ววิดีโอ1ชั่วโมง30นาทีเนี่ยมันก็มีภาพประกอบออกมาเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งภาพที่ผมมองว่าเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือภาพวาดของน้องเฟดนั่นเองนะครับผมน้องผมเองอย่าลืมไปกดติดตามให้ช่องน้องผมด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการก่อนที่จะมาเป็นภาพวาดพวกนี้คุณผู้ชมผมต้องคิดก่อนด้วยว่าเฮ้ยเราจะวาดภาพโอตะแบบไหนดีแล้วก็มีองค์ประกอบวาดแบบไหนดีนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเอาภาพที่แบบมันเป็นมีมในโลกอินเทอร์เน็ตมาประกอบได้แต่บางภาพผมรู้สึกว่ามันดินามิกของรูปมันไม่ได้ว่ะจะต้องให้น้องช่วยวาดนะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยประมาณ5ภาพนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างภาพแรกก็คือภาพนี้อันนี้คือเลฟที่ผมส่งไปให้น้องเขานะผมก็จะแปะเลยว่าผมต้องการรูปอะไรประมาณไหนเช่นในภาพนี้มันจะเป็นภาพที่ขึ้นตอนที่อยู่ในช่วงรวมคำคมโอตมตัวปลอมอ่ะจำได้ปะบางคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นคำว่าโอตมไม่ใช่โอตะคือมันไม่พ้องเสียงคุณผู้ชมรวมคำคมโอตะตัวปลอมมันไม่พ้องมันต้องเป็นโอตมตัวปลอมถึงจะพ้องเสียงนะครับผมทำไมถึงเป็นรูปภาพคนมีกรรมคือเหตุผลจริงๆผมรู้สึกมันไม่ตายตัวว่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าเวลาที่คุณโอตะพูดอะไรที่มันเป็นคำคมหรือแบบอะไรที่แบบเป็นคติสอนใจอ่ะเขาน่าจะมีบริบทที่แบบว่าเหมือนตัวเองแบบเบ่งกล้ามตูดระดับนึงอ่ะกูคิดไม่ออกเหมือนกันภาพดูผมมันเป็นประมาณนี้แบบคุณผู้ชมก็เลยเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะครับผมส่วนคาแรคเตอร์นี่ก็คือน้องผมฝากย้ำมาด้วยว่าใส่รองเท้าจอร์แดนนะครับคุณโอตะตัวปลอมไงเป็นไงน้องผมทำกันบ้านมาดีปะล่ะภาพต่อมานะครับผมนี่ก็คือภาพชั้นหนึ่งชั้นอีกคนหนึ่งแล้วสิอย่างถ้าเกิดผมจำชื่อช่วงไม่ผิดนะครับผมนี่ก็คือเป็นภาพโอตะตัวปลอมสองคนกอดกันนั่นเองเหมือนกับว่าเป็นคนละคนกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนเดียวกันนะครับผมซึ่งเลฟของภาพนี้ผมได้มาจากภาพของยูกิโอเกมกลคนอัจฉริยะนะครับผมนี่ก็คือเป็นรูปของยูกิกับโมโตโยกิสองคนกอดกันนั่นเองคุณผู้ชมมันก็ไม่มากไม่มายหรอกจริงๆภาพนี้ผมมานั่งคิดทีหลังว่ามันก็ยังสื่อได้ไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่นะคือขึ้นด้วยความที่ว่าคุณโอตะเขาตัวตนเขามันซับซ้อนมากคุณผู้ชมจะสื่อมาเป็นภาพก็ต้องคิดวิเคราะห์ในระดับหนึ่งนะครับผมภาพต่อมาอันนี้กูชอบมากไอ้เหี้ยคือเป็นภาพที่จะอยู่ในช่วงหลังแพ้คอสนะครับผมก็คือกด X คอสนั่นเองคือตอนที่ผมคิดช่วงนี้ได้เนี่ยภาพที่ขึ้นมาในหัวผมภาพแรกแม่งคือภาพนี้เลยมันเป็นภาพในการ์ตูนแนบออนิกแมนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แบบคือกูหยุดขำไม่ได้ว่ะคือหลังจากที่คดีความของคุณเอ็กคอร์สจบไปแล้วก็รู้ว่าคุณออตาเนี่ยคือแบบแกก็ดึงดราม่าถูกป่ะตามนั้นแล้วคุณผู้ชมผมคิดว่าภาพในหัวผมน่าจะเป็นการ์ตูนประมาณนี้แหละนะก็เลยแบบทำเป็นเลฟให้เขาเป็นรูปแบบนี้เลยซึ่งภาพออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมกูชอบรูปนี้กูชอบสุดแหละต่อมาภาพนี้นะครับผมนั่นก็คือคาแรคเตอร์ของคุณวีลบอยจริงๆตอนแรกที่ผมเขียนเลฟไปอ่ะผมคิดว่าอยากจะให้เป็นรูปคาแรคเตอร์ของคุณโอตัดตัวปลอมแล้วก็ใส่หน้ากากเป็นเรียลบอยเว้ยแต่ไปมาก็คุยกับน้องไปแล้วก็ปรับเลฟใหม่กลายเป็นว่าเป็นตัวของคุณเรียลบอยเต็มๆเลยแล้วก็มีตัวโอตัดอยู่ข้างหลังอีกทีนึงนะครับผมซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยผมให้น้องออกแบบเองเลยนะคือน้องเฟดเนี่ยเขาวาดเองหมดผมไม่ได้บีบนะว่าต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบหน้าตาประมาณไหนเขาเป็นคนออกแบบเองหมดเลยนะครับผมแค่กำหนดบริบทให้เฉยว่าเลฟของรูปนี้มันจะต้องออกมาเป็นบริบทไหนเท่านั้นนะครับผมภาพต่อมาภาพสุดท้ายคุณชมก็คือภาพนี้ชื่อช่วงว่าอะไรวะน่าจะเป็นเขาจ้องจะเล่นคุณเขาจ้องจะเล่นคุณคือจริงๆรูปนี้อีปิกมากคุณผู้ชมเป็นรูปของคุณโอตะตัวปลอมกำลังแบบเก๊กหล่อหรือทำอะไรก็ได้นะครับผมแต่ภาพที่น้องวาดมาผมชอบกว่าเลฟที่ผมส่งไปว่ะผมชอบอันนี้มากกว่านะแล้วก็มีรูปคนที่จ้องจะเล่นคุณอยู่ข้างหลังนะครับผมจริงๆรูปนี้อย่างที่บอกว่าอีปิกมากคือใจจริงผมตอนแรกอยากจะให้มีคนหลายๆคนอยู่ที่พื้นหลังรูปก็คือแบบคนที่อยู่ในช่วงนี้ไปอยู่ยืนอยู่ข้างหลังกับผมอาจจะแบบมีจานเลสมีคุณปีรั่วอะไรแบบนี้อาจจะมีแบบนี้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่า
เวลาที่ผมทำคลิปเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่แบบใกล้จะปล่อยแล้วคุณผู้ชมเออแล้วแบบมันตะวิงเวลามากไม่ได้อีกอย่างนึงคือน้องผมก็ติดงานอื่นๆด้วยผมก็เลยแบบว่าเอาส่วนที่แบบว่าจะทำให้การทำงานของน้องเขามันง่ายที่สุดก็เลยวาดภาพเลยประมาณนี้ไปนะครับผมซึ่งออกมาก็เป็นแบบนี้ถือว่าตรงใจผมนะคุณผู้ชมเออมันเป็นอะไรที่แบบแหมมันสื่อได้จริงๆแหละแบบยืนอยู่ในไกลจ้องจะเล่นคุณอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรียบการวาดภาพทั้งหมด5ภาพก็จะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมจริงๆอยากจะให้มีเยอะกว่านี้นะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าระยะเวลาในการทำงานที่ผมให้น้องเขาเนี่ยคือสั้นมากๆคุณผู้ชมประมาณเกือบสัปดาห์นึงนะแต่ว่าน้องเขาทำไม่ถึงนะครับผมทำแค่แบบประมาณ 2-3 วันก็เสร็จแล้วนะฮะผมก็คือแบบต้องมายุ่งเรื่องการทำคลิปการตัดเสียงการหาเลฟอื่นมาใส่ก็เลยแบบว่าตะวิงเวลาทำออกมาให้เป็นผลงานได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้เรื่องเรฟการทำวิดีโอคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วการเขียนมาต้องพูดไปถึงการเขียนสคริปต์เลยนะครับผมเขียนสคริปต์ของคุณโอตาแบบบทแรกอะรวมกันอะแม่งเกือบ 10,000 เวิร์ดเว้ย คือแม่งเยอะมากเหมือนกูเขียนรายงานอะแต่พอมีช่วงการตัดต่อช่วงหลังก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบอีพิกมากกว่านั้นจริงๆคลิปเขาคือใคร EP 4คุณผู้ชมมันจะจบตั้งแต่ตอนที่1ชั่วโมงแรกแล้วคือตอนที่ตัดบอกว่าอีก2ปีข้างหน้าจะเจออะไรแล้วก็มีตัวอย่างคลิปในอนาคตที่โผล่มาอันนั้นคือตัดจบแล้วคุณผู้ชมแต่ทีนี้ตอนระหว่างที่ผมทำคลิปถึงช่วงนั้นอะมันมีข่าวที่ว่าคุณโอตาเขากลับมาพอดีแล้วก็มาไลฟ์สดเว้ย ซึ่งพอผมไปย้อนดูไลฟ์แล้วรู้สึกว่ากูปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้ตัดสินใจหยิบเข้ามาใส่ในวิดีโอเขาคือใครมีสีดีกว่าเลยทำให้เวลาในการทำคลิปเนี้ยมันยืดออกไปอีกนะครับผมแต่กลายเป็นว่าพอเรากลับมาย้อนดูใหม่ผมรู้สึกว่าผมคิดถูกกว่าที่ว่าเอาช่วงนั้นนะตัดเข้าไปเพิ่มในเขาคือใคร EP 4ก็ได้ข้อมูลอะไรมาใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้ตัววิดีโอมันมี value มากขึ้นแล้วก็กูได้วลีเด็ดมาด้วยไอ้เหี้ยมวยมีหลายยกนี่ทำไมสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในวิดีโอคุณผู้ชมคุณจะบอกว่ากูชอบได้ไหมก็คือไอ้วลีเดียเขาพูดว่ามวยมันมีหลายยกครับคือกูขำมากหลังจากที่ปล่อยคลิปนั้นไปใช่ไหมคุณผู้ชมแม่งมีน้องมาเมนว่าเขาแม่งนับแล้วว่าคลิปช่วงที่คุณออตาเขาพูดว่ามวยมันมีหลายยกครับอะแม่งนับได้ประมาณ20กว่าเทคแล้วคือผมบอกกันนะผู้ชมว่าที่เขานับได้ประมาณ20ครั้งเนี่ยก็คือเป็นครั้งที่มันไม่ซ้ำกันและก็เฉพาะฟุตเทจที่ผมตัดจากไลฟ์เขามาใส่ในวิดีโอของผมเท่านั้นนะครับผมจริงๆในวิดีโอตัวไลฟ์เต็มๆของคุณวตาเกือบ3ชั่วโมงอ่ะมันจะมีช็อตที่เขาพูดคำว่ามวยมีหลายยกอีกเว้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเรามานับจริงๆในไลฟ์นั้นน่ะแม่งมีมากกว่า20ครั้งแน่นอนใครว่างมึงก็ลองไปนับดูนะครับผมแล้วมาเมนบอกผมใต้คลิปอีกทีว่าแม่งพูดคำว่ามวยมีหลายยกกี่ครั้งคือผมพยายามนับเลยคือแบบแม่งมีเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมคือมึงต้องอาศัยการแบบโฟกัสสติมึงห้ามหลุดเด็ดขาดมึงต้องจ้องดีๆและที่สำคัญคุณผู้ชมเวลาคุณจ้องดูไลฟ์ของคุณโอตะนานๆเนี่ยระวังเอาไว้ว่าคุณชมอาจจะเจอปัญหาจากแสงสีฟ้าได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมครับผมแว่นออฟตัดนี่เลยออฟตัดแฟนทอมแว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วโคตรจะสบายใส่ดูหนังได้ไม่ปวดตาแล้วก็ใส่เล่นเกมได้เป็นชั่วโมงถ้าใครมีค่าสายตานะครับผมสามารถแวะไปที่ร้านออฟตัดสยามซอย5เขามี Eye Test Lab โดยนักทัศนมาตรมืออาชีพวัดละเอียดมากวันนั้นผมวัดไปเกือบชั่วโมงได้ครับผมและทางออฟตัดนะครับผมเขาก็ดูแลลูกค้าดีมากๆนะครับผมทั้งลูกค้าใหม่และก็ลูกค้าเก่ามีของเจ๋งๆมาแจกให้ตลอดล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นแจก PS5 แล้วใครซื้อแล้วใช้โค้ดผมเนี่ยสามารถมาเมนบอกได้นะครับผมออฟตัดเขาจะได้รู้ว่าช่องของเราเนี่ยมีศักยภาพขนาดไหนเอาสักหน่อยนึงหลักๆเลยคือคุณผู้ชมหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนั้นไปใช่ไหมแม่งผมอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีคนเม้นบอกผมเยอะมากๆว่าเขาเนี่ยรำคาญตอนที่ผมเปิดคลิปโอตากำลังพูดแต่มันมีเหตุผลอยู่นะครับผมที่ผมต้องหยิบคลิปนั้นเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูมี2เหตุผลด้วยกันหนึ่งก็คือมันเป็นหลักฐานด้วยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจริงอะไรยังไงแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปคิดวิเคราะห์เองจากสิ่งที่คุณฟังด้วยหัวของตนเองนะครับผมส่วนที่2ก็คือมึงจะได้เข้าใจว่ากูทนฟังมันไปได้ยังไงคือคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับผมว่าไอ้แบบมึงก็ต้องพูดถึงวิดีโอฟุตเทจอื่นๆที่เป็นวิดีโอหรอกเอาแค่ไลฟ์สด2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนั้นก่อนคุณผู้ชมฟังแค่รอบเดียวว่ามวยมีหลายยกอ่ะคุณยังเบื่อเลยแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับผมว่าผมดูไลฟ์เนี้ย3รอบด้วยกันเผลอๆอาจจะถึง4รอบด้วยก่อนที่จะมาให้คุณผู้ชมดูเป็นคลิปเพื่อที่ผมจะได้เช็คว่าแบบเฮ้ยกูไม่พลาดจริงใช่มั้ยสิ่งที่กูได้ฟังมาเนี่ยมันเป็นความจริงใช่มั้ยผมเช็คมาก่อนแล้วแล้วมึงคิดดูว่ากูต้องฟังเสียงโอตาพูดแม่งตั้งกี่ชั่วโมงไอ้เหี้ยนี่กูหายเจ็บปากแล้วเนี่ยกูพกกูฝ่ายอารมณ์แบบนี้คือผมบอกเลยว่าอย่างต่ำถ้าแบบเทียบจากการที่ว่าผมติดตามเขามาหลายปีใช่มั้ยแล้วก็ประจวบกับที่ว่าเอาแค่ตอนที่ว่ากำลังทำเขาคือใคร EP 4ก่อนนะผมคิดว่าถ้าเกิดฟังคลิปเสียงเขาทั้งหมดรวมกันผมว่าไม่น่าจะเกิน10ชั่วโมงกว่ามีเกินแน่นอนเพราะแบบเขาพูดยาวมากคือแม่งเป็นความสามารถที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมผมยังมีความสามารถแบบนี้บ้างที่แบบมือสามารถเอาเรื่องที่สามารถพูดจบได้ภายใน1นาทีแต่มันยืดออกไปเป็นประมาณแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงคุณเก็ตป่ะไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ความสามารถธรรมดานะเว้ยยกตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ชมเช่นผมจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ผมจะไปกินข้าวมันไก่อ่ะผมจบประโยคแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคุณโอตะตัวปลอมเนี่ยเขาสามารถพูดได้ว่าเฮ้ยคุณผู้ชมครับรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้
ในแต่ละวันนั่นก็คือการกินอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนะครับผมบางคนเนี่ยก็สงสัยกันซะเหลือเกินว่าใน1วันเนี่ยผมใช้เงินไปเป็นพันหมดไปกับอะไรกันบ้างนะครับเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องพูดก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีใครหลายคนเนี่ยลบเล้าผมมาซะเหลือเกินซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับผมที่เขาอยากจะรู้ว่าใน1วันเนี่ยผมกินอะไรบ้างถ้าเกิดว่าผมจะต้องตีความว่า1วันผมกินอะไรบ้างนะครับผมมันมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอะไรที่แบบมันอร่อยอร่อยผมก็จะกินนะครับผมแต่อย่างแบบเมื่อวานเนี่ยผมก็กินแบบพวกชาบูอะไรมาแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่อาจจะมีราคาแพงสักนิดหนึ่งแต่ผมมองว่าก็เป็นอะไรที่มีความสุขในการกินให้กับเราได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าอย่างพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็คงจะไปหาอะไรที่มันเป็นอาหารที่หากินได้ง่ายหรือว่าเป็นอาหารที่สามารถเสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายของเราได้อย่างดีนะครับผมเผื่อน้องๆบางคนไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ช่วยเสริมโปรตีนให้กับเราได้อย่างดีเลยก็คืออกไก่นั่นเองคือเป็นอาหารที่ผมคิดว่าหลายๆคนเคยกินกันนะหรือถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าอย่างพรุ่งนี้ผมคงจะไปกินข้าวมันไก่นะครับผมน่าจะเป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับคนที่กำลังดูแลสุขภาพได้นั่นเองนะครับเนี่ยมึงเห็นป่ะเฮียคือแบบเขาสามารถทำอย่างนั้นได้จริงๆคือมันเป็นมึงแบบยอดมนุษย์อ่ะเอาจริงแล้วรายละเอียดการทำคลิปเนี่ยผมบอกตามตรงชมมันเป็นอะไรที่ย่อยออกมาเยอะมากๆนะครับผมเริ่มการทำคลิปก็คือผมไปส่องมาดูก่อนนะผมไม่ได้จะทำคลิปแบบที่ว่าเล่าดราม่าชมแต่ว่าในซีรีส์เขาคือใครเนี่ยอยากจะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคนคนนั้นเลยเท่าที่ผมจะเริ่มได้อาจจะแบบไม่ใช่เริ่มตั้งแต่แบบตอนเป็นเด็กก็เป็นอะไรยังไงหรอกแต่แบบอาจจะเริ่มตอนที่เขาเริ่มที่รู้จักจนมาถึงปัจจุบันว่าเขาผ่านอะไรบ้างและเขาทำอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นผู้ชมคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อในซีรีส์เขาคือใครนะครับผมซึ่งผมก็เริ่มต้นคุณโอตะจากตอนที่ผมรู้จักเขาครั้งแรกก็คือ BNK นั่นเองคือผมรู้จักเขาครั้งแรกจากช่องนั้นเลยแต่ถ้าเกิดใครตามคุณโอตะมากขึ้นเนี่ยก็จะรู้ว่าเอ้ยมันมีจุดก่อนหน้านั้นที่เขาเป็นอยู่ด้วยว่าก่อนที่เขาจะทำช่องโอตะเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยผมใครอยากรู้ว่าเขาทำอะไรเนี่ยก็ไปดูได้ในช่องของคุณปีโรจน์นะครับผมเหตุผลที่ผมไม่ทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยก็คือผมเป็นคนที่ไม่ได้รู้จริงเรื่องนั้นด้วยผมเลยไม่พูดนะครับผมกลัวว่าถ้าพูดไปผมอาจจะตกหล่นก็ได้ผมเลยปล่อยให้คนที่รู้จริงเรื่องเนี้ยมาพูดดีกว่าเอาแค่ส่วนที่ว่าผมรู้ในช่วงนั้นมาพูดน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่าสำหรับช่องของผมในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ในแต่ละคลิปเนี่ยก็คือจะเล่ามาเรื่อยๆนะผมอาจจะมีช่วงที่แบบผมเขียนสคริปต์แล้วมันโดดข้ามมาบ้างอาจจะเป็นแบบว่าช่วงเหตุการณ์นี้ที่ผมจำได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วผมก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์นี้ที่ผมจำได้ว่าผมเคยดูคลิปนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วผมก็ไปลิสต์ดูนะครับผมก่อนที่ว่าจะลิสต์มาเป็นประเด็นใช่แบบว่าโอตาทำอะไรมาก่อนโอตาเกิดเรื่องอะไรมาบ้างแล้วเป็นอะไรยังไงต่อแล้วค่อยมาเขียนเป็นสคริปต์ไล่เรียงออกมาจนกลายเป็นวิดีโอ1วิดีโอนั่นเองนะครับผมซึ่งเบื้องหลังการทำเนี่ยเอาจริงแล้วการเขียนสคริปต์อะยากสุดคุณผู้ชมลองมาคงเป็นการตัดเสียงนะครับผมส่วนที่สนุกที่สุดก็คือการตัดต่อวิดีโอฟุตเทจด้วยคือมันมากอย่างฟุตเทจอันนึงที่ผมชอบในคลิปนี้นะก็คือตอนฟุตเทจที่บอกว่าถ้าเกิดว่าโอตาตัวปลอมเขาเปิดหน้าสมัยก่อนคงเป็นแบบอะไรแบบนี้ไอ้ฟุตเทจป้าเมย์เนี่ยผมโคตรชอบอะคือตัดแค่ประมาณแบบประมาณ5ทีได้มั้งตอนเลือกฟุตเทจตัดแบบดับตัวหนังสือคือทำแป๊บเดียวแต่แบบเป็นอะไรที่แบบกูใส่แล้วกูชอบอ่ะจุดประสงค์หลักในการทำคลิปก็คือเวลาคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจะต้องดูแล้วก็เข้าใจด้วยว่าผมกำลังเล่าเรื่องอะไรและในเวลาเดียวกันก็คือมันจะต้องเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อด้วยดูแล้วก็สนุกมีมุกมาขั้นบ้างอะไรนี้เพื่อให้คุณชมสามารถพักสมองได้นั่นเองครับผมหลักๆคือประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ผมอยากจะพูดอะไรหนึ่งอย่างคุณชมจริงๆผมไม่ได้จะเก็บอะไรเรื่องนี้มาคิดนะก่อนที่ผมจะทำคลิปเขาคือใคร EBC เนี่ยแค่ลงตัวอย่างไปแม่งก็มีประเด็นเลยคุณชมคือมีเมนหนึ่งนะครับผมมาเมนบอกผมว่าไม่ต้องทำก็ได้มั้งครับพี่เพราะคุณน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องนี้น้อยที่สุดและคลิปที่ปล่อยก็น่าจะมีแต่สิ่งที่คนอื่นเขารู้กันหมดแล้วถ้าอยากจะหาเงินจากกระแสอะไรสักอย่างจริงๆก็อยากจะให้ทำสิ่งที่จะไม่มีใครทำจริงๆส่วนเรื่องพวกนี้ให้วงในเขาจัดการไปเลยดีกว่าแล้วก็มีคนมารีพลายตอบค้านผมว่าคลิปไม่ถึง10นาทีคงไม่ได้เงินหรอกครับคลิปนี้แต่เรื่องกระแสนี้คงเกาะไปนานไม่คิดว่าช่องนี้จะหากินกับกระแสแบบนี้นะคืออันดับแรกก่อนนะผมขอโทษด้วยนะผมเลยว่าผมไม่ได้หวังจะก่อกระแสนะคุณผู้ชมตอนแรกที่ผมเริ่มเขียนสคริปต์ไอ้เขาคือใคร EP4 เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมทำคลิปของคุณปื้มจบไปเว้ยใครที่ดูเขาคือใคร EP3 อ่ะจะเห็นว่ามีฟุตเทจส่วนหนึ่งที่มีคุณโอตาตัวปลอมโผล่มาคือณตอนนั้นน่ะผมเริ่มเขียนสคริปต์ EP4 แล้วเว้ยผมวางไว้ตั้งนานแล้วว่าเขาคือใคร EP4 อ่ะก็คือเขาคนนี้ก่อนที่มันจะมีข่าวนั้นที่ว่าเขากับเพื่อนเกมออกมาอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมยืนยันกับตัวเองได้เลยว่าผ
ผมไม่ได้เกาะกระแสเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่าข่าวที่เขาโผล่มาเนี่ยมันเป็นตัวเร่งเท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะไม่มีข่าวนั้นขึ้นมาก็ตามเขาคือใครบีซีก็ยังคงเป็นเขาคนนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมทีนี้ย้อนกลับมาที่เมนของคุณคนนั้นนะครับผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้อยากจะว่าอะไรกับเขาคนนี้นะผมแค่อยากจะมาอธิบายให้เขาเข้าใจเฉยๆนะครับผมอย่างที่เขาบอกว่าผมไม่ต้องทำเรื่องแบบนี้ก็ได้เพราะว่าผมน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องนี้น้อยที่สุดนะครับผมปล่อยให้เรื่องแบบนี้เป็นคนที่เป็นวงในเขาจัดการไปเลยดีกว่าอันนี้จุดประสงค์ครับผมบอกเลยว่าผมยอมรับว่าผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องของคุณโอตะดีที่สุดนะถ้าเกิดเทียบคลิปของผมกับคุณปีโรดอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าคลิปของคุณปีโรดเนี่ยคือมาสเตอร์พีซเลยหลายๆอย่างที่คุณหรือว่าผมเองเนี่ยยังไม่รู้อ่ะคือเขารู้เกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นเกิดเทียบคลิปของผมกับคุณปีโรดอะเรื่องของการเป็นคนวงในหรือคนอินไซด์อะผมยอมรับตรงๆว่าผมเทียบเขาไม่ได้นะครับผมแต่ในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าผมก็ถนัดในการเล่าเรื่องในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งถามจริงๆอะคนวงในที่เราเห็นนะตอนนี้แบบที่ว่าทำเรื่องของคุณโอตาแบบจริงๆจังๆอะในโลกโซเชียลผมเห็นแค่2คนนะเว้ยก็คือจานเรสกับคุณปีโรดแค่นั้นเลยนะครับผมซึ่งแต่ละคนก็จะมีช่วงเวลาในการทำคลิปแตกต่างกันถูกปะไม่ใช่แค่แบบว่าพูดว่าจะทำคลิปหลังจากนั้น2วันก็คลิปมาปล่อยออกมาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นผู้ชมอย่างผมบอกว่าจะทำคุณโอตาเนี่ยผมมันใช้เวลาประมาณแบบเท่าไหร่เดือนเกือบ2เดือนกว่าจะทำคลิปออกมานี้ได้และไหนจะไม่นับเรื่องกับการเก็บข้อมูลมาเป็นปีๆอะคือมันไม่ได้ทำง่ายๆแค่แบบวัน2วันทำออกมาได้นะผู้ชมมันต้องใช้เวลาสูงนะครับผมมันต้องใช้เวลานานนะครับผมอีกอย่างนึงเลยก็คือการที่ให้คนวงในจัดการไปเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ก็ถูกครับผมแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่ว่าเขาจะทำได้อย่างเรื่องการดำเนินการของคดีความอะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้เว้ยแล้วผมก็ไม่เกี่ยวเรื่องนั้นผมก็ปล่อยไปผมไม่ยุ่งแต่มันมีเรื่องอื่นที่มันแบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชายคนเนี้ยแต่มันยังมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้อีกอ่ะผมอยากให้คนอื่นได้รู้เรื่องนี้เว้ยว่าเขาคนเนี้ยมีความน่าสนใจในเรื่องไหนแบบนี้บ้างมันแค่นั้นเลยเว้ยอีกอย่างนึงก็คือผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันเงียบคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับผมเพียงแค่แบบว่ามีจันเรสหรือว่าคุณปิโรดมาทำคลิปเกี่ยวกับเขาเนี่ยหลังจากที่มีข่าวต่อมาไม่นานเขาก็กลับมาไลฟ์สดได้แบบหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะซึ่งมันแล้วยังไงต่อสิ่งที่ผมมาถามอ่ะมันก็คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับเขาอะครับเขายังสามารถออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับเด็กๆได้เหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างบางทีแบบได้โดเนททำแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะคุณผู้ชมซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเว้ยมันควรที่จะมีแอคชั่นอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับเขาแบบการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ณปัจจุบันนี้ผมยังไม่เห็นในเรื่องนั้นในรูปแบบเป็นนามธรรมเนี่ยเก็ทป่ะเลยดังนั้นผมตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมอย่างที่บอกแล้วผมเม้นต์2เม้นต์เนี่ยผมไม่ได้จะว่าเขานะบางอย่างในคอมเมนต์เนี่ยมันดีด้วยซ้ำนะครับผมแต่นะครับเดียวกันก็คือผมรู้สึกว่าเราก็ควรที่จะเป็นทำหน้าที่เป็นสื่ออีกสื่อนึงอะที่จะช่วยขยายเรื่องนี้ไปให้มันไม่เงียบและทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับผมหลักๆคร่าวๆมันประมาณนี้เองคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้จะดราม่านะผมอธิบายในมุมมองของผมเท่านั้นนะครับเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครตามในเป็นสมาชิกใน YouTube Channel ของผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมวางแผนจะทำคลิปอีกคลิปนึงออกมานะครับผมแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกก็คือปากผมยังไม่หายดีคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน่ะคลิปนั้นน่ะคงจะต้องเว้นช่วงไปก่อนนะครับผมก็เลยเอาคลิปนี้มาคั่นคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับผมเป็นคลิปง่ายๆที่แบบว่าอย่างที่ผมบอกคุณโอตาครับผมถ้าเกิดคุณดูถึงตอนเนี้ยผมบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรอัปเดตใหม่ถูกป่ะผมแค่มาเล่าเฉยๆว่าเบื้องหลังการทำคลิปโปรเซสของผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบอธิบายในมองผมว่าจุดประสงค์ที่ผมจะทำคลิปนี้คืออะไรยังไงผมไม่ได้ต้องการที่แบบจะไล่บี้คุณโอตาว่าแบบคุณเป็นคนอะไรยังไงนะหลายอย่างที่ผมนำเสนอไปเนี่ยก็เป็นมองที่ผมเห็นแล้วผมก็อยากจะแชร์ลิงก์ให้แบบคนดูได้รู้บ้างว่าเอ้ยคุณมีแง่มุมแบบนี้นะแล้วก็ให้เขาไปตัดสินใจเองว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็คุณโอตาครับอย่าลืมตอบเม้นผมนะครับมวยมีหลายยกรีบทำไม